สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 880ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับผลตอบแทนเงินประกันสังคมมาตรา33ประกันสังคมเขาให้ผลตอบแทนแล้วผลตอบแทนที่ได้ทางประกันสังคมเอาไปทำอะไรครับผลตอบแทนส่วนนี้ทางผู้ประกันตนควรจะได้ในแต่ละปีเข้าบัญชีธนาคารแต่ถ้าทางประกันสังคมเอาไปรวมกับเงินสมทบก็ต้องให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเงินส่วนนี้ไม่เห็นพูดถึงกันเลยครับ เงินส่วนนี้จะบอกว่าไม่เห็นพูดถึงกันเลยก็ไม่น่าจะใช่นะครับมีคนพูดถึงครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่คนไม่ค่อยสนใจเมื่อคนไม่ค่อยสนใจถ้าพูดแล้วนำมาลงใน Youtube ก็อยู่ใน y o u t u b e ครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยปรากฏให้คนได้เห็นเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่คนไม่สนใจเมื่อคนไม่สนใจลงคลิปไปแล้วคนไม่ค่อยคลิกดูคนไม่ค่อยคลิกดู YouTube ก็ไม่สนับสนุนคลิปนั้น ให้คนได้เห็นจำนวนมากนะครับ YouTube จะสนับสนุนเฉพาะคลิปที่มีคนสนใจถ้าคลิกเข้าไปดูกันเยอะก็จะแพร่กระจายได้รวดเร็วนะครับดังนั้นหัวข้อนี้น่าจะไม่ค่อยน่าสนใจนะครับดังนั้นเราต้องใช้วิธีในการค้นหาด้วยตัวเองแล้วก็ศึกษาในเรื่องนี้ถ้าเราดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่อยๆ y o u t u b e ก็จะเข้าใจว่าเราสนใจในเรื่องนี้เราก็จะเริ่มเห็นคลิปประเภทนี้ มากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นมีคนพูดถึงอย่างแน่นอนนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ค่อยเห็นเพราะมันไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจนั่นเองนะครับผลตอบแทนมายังไงแล้วไปอยู่ที่ไหนผลตอบแทนเนี่ยนะครับมาจากการดำเนินการของทางประกันสังคมนะครับนำเงินไปทำให้งอกเงยขึ้นมาแล้ว มีการประกาศออกมาในแต่ละปีว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันได้เยอะไหมสมควรที่จะแบ่งปันเป็นผลประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนเป็นร้อยละเท่าไหร่ในแต่ละปีซึ่งก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับประกันสังคมเรียกเก็บเงินจากเราไปเนี่ยนะครับไม่ได้เอาไปไว้เฉยเฉยแล้วก็รอจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับเรานะครับเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นก็มีความเสี่ยงครับที่เงินอาจจะไม่พอจ่ายหรือพอแต่ว่า ก็ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปพัฒนาสิทธิประโยชน์ของเราให้ดีขึ้นดังนั้นประกันสังคมไม่ได้เอาเงินไว้เฉยแต่เขาเอาไปลงทุนนะครับลงทุนแล้วเมื่อได้ผลกำไรก็จะกลับมาสู่กองทุนนะครับซึ่งการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงนะครับก็มีทั้งเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยบางตัวก็อาจจะขาดทุนไม่ใช่ว่าการลงทุนจะได้กาไรในทุกส่วนที่ประกันสังคมเอาไปลงทุนนะครับมันก็ต้องมี การขาดทุนกันบ้างแต่โดยภาพรวมครับมันเป็นการกระจายความเสี่ยงผลที่ออกมาก็คือได้กําไรนะครับมันจะมีตัวที่ขาดทุนบ้างได้กําไรบ้างขาดทุนน้อยได้กําไรเยอะแต่สรุปแล้วก็คือได้กําไรเมื่อได้กําไรจากการลงทุนนะครับเงินส่วนนั้นก็จะกลับเข้ามาอยู่ในกองทุนเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ของเราให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการประเมินเป็นสัดส่วนที่จะแบ่งให้กับ ผู้ประกันตนที่สะสมส่วนชาราภาพอยู่ในกองทุนนะครับซึ่งการที่ให้ผลตอบแทนกับเงินกรณีชาราภาพเนี่ยนะครับเป็นการให้ค่าเสียเวลากับเรานั่นเองเพราะว่าเงินกรณีชาราภาพที่เราส่งไปเนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายเลยก็คือเขาจะมีบำนาญให้กับเราแต่ว่ามันก็มีข้อแม้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้บำนาญทั้งหมดจะต้องส่งเงินสมทบให้ถึง180เดือนขึ้นไปจึงจะได้บำนาญ แต่ถ้าใครส่งไม่ถึง180เดือนคนนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญเมื่อไม่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญแล้วเขาจะได้อะไรล่ะจากเงินที่ส่งไปก็คือถ้าไม่มีการให้ผลตอบแทนเขาก็จะไม่ได้อะไรครับได้แค่เงินที่ตัวเองส่งไปนั้นคืนมานะครับดังนั้นเพื่อเป็นค่าเสียเวลาสําหรับคนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้รับบํานาญเขาจึงมีการบวกผลประโยชน์ตอบแทน เข้าไปไว้ในส่วนเงินชาราภาพของเรานะครับถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสได้รับบำนาญเราได้รับเงินส่วนชาราภาพที่ส่งไปคืนมาเราก็ไม่ได้เสียเวลาครับเพราะว่าเขาให้ผลประโยชน์ตอบแทนมาด้วยซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับสูงกว่าการฝากเงินกับธนาคารดังนั้นมันคือการให้ค่าเสียเวลากับเราในกรณีที่เรา ไม่มีโอกาสได้รับเงินกรณีชาราภาพเป็นบำนาญน,นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นปกติที่เราจะไม่ได้เงินส่วนนั้นเพราะเรายังไม่เกิดสิทธิกรณีชาราภาพขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ